สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสวันนี้เราก็มาคุยกันต่อเรื่องพวงมาลัยเนี่ยเราต้องเอาให้สุดก็ที่มีปัญหากันบ่อยๆนะที่เห็นมีปัญหากันบ่อยๆทักมาถามบ่อยๆนะก็จะเป็นไอ้แป้นแตนาดีนั่นแหละใส่แล้วชอบค้างแล้วก็ไอ้แตเนี่ยทำงานยังไงทำไมมันเสียบแค่อันเดียวแล้วมันดังนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนัทเลสซิ่งแชนแนลเนาะตามข้างล่างนี่เลยนะส่วนเพื่อนๆใครที่อยากจะดูคลิปแบบว่าที่ผมไปเที่ยวอะไรนะตอนนี้ผมไม่มีเพจอีกเพจนึงนะชื่อตามมาพี่พาไปนะครับลองไปดูผมจะเอาที่แบบไปขี่รถเล่นอะไรเนี่ยไปลงทางนู้นแทนเนาะตรงนี้เราจะไม่ลงคลิปพวกนั้นแล้วแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับพี่น้อง FCเมื่อวานก็ทักมาถามว่าพี่นิ้วเป็นอะไรพี่นิ้วเป็นอะไรเห็นพันกระดาษไว้เห็นพันผ้าไว้พอดีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับไปโหนรถแล้วรถมันคมเนาะก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ทักกันถามกันเข้ามานะว่าเป็นอะไรเนาะไม่คิดว่าจะมีคนถามเลยนะมาเรามาเข้าเรื่องกันพอพวงมาลัยนะเนี่ยตอนนี้ผมต่อสายออกมาแล้วผมต่อสายมาแล้วแต่เนี่ยผมใช้ไอ้ไฟคำว่าว่างนี่แทนนะถ้าเกิดว่าแตรมันดังนะไฟคำว่าว่างก็จะติดคอมาลองให้ดูนะผมทำเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเหมือนกับคอพวงมาลัยจริงๆนะก็ประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีสายแตรเส้นหนึ่งนะเอามาเสียบกับแตรตอนเนี้ยถ้าเราลื้อออกมาแล้วอ่ะแล้วเราก็ประกอบลงไปแล้วนะไอ้สายแตรเส้นเนี้ยถ้าเราไปแตะที่ขอบที่แตะที่ตัวไอ้ตัวคอพวงมาลัยเห็นไหมไฟมันจะติดไฟมันจะติดนี่คือแตรดังนะแต่ผมไม่ได้ใช้แตรนะเพราะมันหนวกหูผมใช้ไฟแล้วกันเป็นสัญลักษณ์นะว่าตอนนี้แตรติดนะเนี่ยพอออกแล้วก็ดับเห็นไหมทีนี้ไอ้แป้นแตรนาดี้เนี่ยเห็นไหมเราสามารถแกะออกมาได้นะคือตอนที่เราจะใส่พวงมาลัยเราจะต้องแกะขานี้ออกก่อนเพื่อแป้นแตรนาดี้ใส่เข้าไปในพวงมาลัยนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนนะเราก็เอาไอ้สายเนี่ยเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเราก็แป้นแตรแตะไว้กับตัวนะพอเรากดเห็นไหมพอกดแล้วไฟมันติดแล้วเห็นไหมเขาไม่ได้ใช้ไฟนะคือบางคนส่วนมากอะเวลาเขาต่อไฟกันอะสวิตช์เขาจะตัดต่อสายไฟนะแต่ว่าระบบแตรเนี่ยเขาจะตัดต่อสายกาวนะแล้วถามว่าตัดต่อสายกาวทำไมมันดังทำไมไฟมันไปข้างหน้าคือข้างหน้าเขาจะมีรีเลย์แตกตัวนึงเขารอกาวจากตรงนี้ไปเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องรีเลย์ให้ฟังแล้วกันเนาะรีเลย์เอาไปใช้ได้หลายอย่างนะใช้ได้ทั้งแตรใช้ได้ทั้งไฟตัดหมอกนะคือมันเป็นสวิตช์ที่ใช้ไฟฟ้าควบคุมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะพาไปเล่นแถวๆนั้นวันนี้เราเอาเรื่องนี้ก่อนประมาณนี้ทีนี้แต่เนี่ยถ้าแกะออกมาข้างในหน้าตามจะเป็นยังไงแกะดูดิแกะเลยมีคำถามมาบ่อยไงแต่ใส่แต่แล้วมันชอบลั่นเองเห็นไหมไม่ได้มีอะไรเลยข้างในใต้แป้นแตะเขาก็จะมีสปริงอันนึงแล้วก็จะมีอันเนี้ยอยู่ในแป้นแตะเป็นพลาสติกเห็นไหมแล้วก็จะมีไอ้กลมๆเนี่ยอันนึงอยู่ข้างในแล้วก็มีสปริงนะแล้วก็จะมีฐานแตะเนี่ยเขาจะมีตะไคร่อยู่เห็นไหมครับเวลาเรากดลงไปปุ๊บไอ้แป้นอันเนี้ยมันจะมาโดนกับตะไคร่แล้วแหละใส่คืนก่อนเวลาใส่แป้นแตะลงไปแล้วอ่ะแล้วมันค้างเงี้ยแตะมันค้างเสียงมันค้างเงี้ยก็แกะไอชุดนี้ออกมาดูว่าตรงไหนมันช็อตกันตรงไหนมันโดนกันนะเนี่ยพอใส่แล้วมันพอแกะมันจะใส่ยากนี่แหละแต่ว่าเราต้องแกะนะไม่แกะมันจะใส่เข้าไปในพวงมาลัยไม่ได้สำหรับพวงมาลัยนาดี้นะตอนนี้เขาคิดนาดี้กันจังเลยใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วลองอีกทีสิช็อตนะนี่เราลองอีกก็ได้นะเสียบสายปุ๊บแล้วเราแตะถ้าแตะแล้วไฟติดก็มันช็อตติดเฉพาะตอนตกแต่ทีนี้เราลองมาพูดถึงไอ้ตัวแป้นแต่เดิมที่เขาแถมมาบ้างว่าใช้งานยังไงดูข้างหลังนะหน้าตาจะไม่เหมือนกันละข้างหลังมีขาอยู่อันนึงแล้วก็จะมีเหล็กอันนี้ทีนี้เขาจะมีสังกะสีให้อีกอันนึงดึงมาออกมาใช้อันเดียวคุ้มเลยนะH8 Airbag เนี่ยนี่เขาจะมีสังกะสีให้อีกอันหนึ่งสังกะสีมันจะเข้าไปพอดีกับอันนี้เลยเพราะแป้นแตรมันเล็กกว่าเขาเลยต้องอย่างเงี้ยแล้วสังกะสีเนี่ยวางเดี๋ยวผมเสียบนี่นะ
คือยังไงก็ต้องใส่อะครับไม่ใส่มาแต่มันจะไม่ถึงงั้นเราต้องสั่งไฟในผ้าเนี่ยตัวสังกะสีมันแตกใช่ไหมถ้ากดแตกนะแดงละแต่ถ้าเราลองไม่ใส่ดูล่ะถ้าเราไม่ใส่สังกะสีไอ้ขาตัวเนี้ยขาข้างๆเนี่ยมันจะไม่แตกข้างๆตัวไอ้คอพวงมาลัยนะกดแล้วมันก็จะไม่ติดเห็นป่ะก็ประมาณนี้แหละอยากจะอธิบายประมาณนี้คือจะมาแกะอันนี้ให้ดูแกะแป้นแตนานดี้นี่แหละให้ดูก็ประมาณนี้นะครับเรื่องพวงมาลัยก็น่าจะเสร็จสิ้นประมาณนี้อธิบายไปเกือบหมดแล้วทั้งเรื่องแตเรื่องคอเรื่องแอร์แบ็กตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าติดรถอะไรก็ทักมาถามแล้วกันเดี๋ยวผมจัดคอให้ตรงรุ่นเดี๋ยวต่อไปรอบเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะน่าจะมีเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมทุกวันเลยช่วงนี้ปล่อยคลิปทุกวันเลยนะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะยอดวิวก็ขึ้นดีเหมือนกันขอบคุณที่แชร์ให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องนะครับที่ทักเข้ามาถามนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันนะขอบคุณมากครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ